เสาไฟส่องสว่างถนนรั่วดูดวัวชนตายขาดที่เจ้าของรอดตายหวุดหวิดเมื่อเวลา 7:30 น.ของวันที่25สิงหาคม2565ร้อยตำรวจโทหญิงพราพรชัยใหม่พนักงานสอบสวนสภ.เมืองน่านได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ191ตำรวจภูธรจังหวัดน่านแจ้งว่ามีเหตุไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายบ่อบำบัดบ้านเจดีหมู่ที่15ตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองจังหวัดน่านรั่วดูดวัวตายในที่เกิดเหตุจึงรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบนายบุญสบันงาอายุ62ปีอยู่บ้านเลขที่12ทับ6บ้านท่าลีถนนสายท่าลีอำเภอเมืองจังหวัดน่านยืนหน้าเศร้าดูวัวชนเพศผู้สีดำที่ถูกกระแสไฟฟ้ารั่วดูดจนเสียชีวิตใกล้โคนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมถนนโดยมีช่างไฟฟ้าของเทศบาลตำบลได้เข้ามาตัดกระแสไฟฟ้าเสาส่องสว่างบริเวณที่เกิดเหตุทั้งหมดดังกล่าวแล้วจากการสอบถามนายบุญเจ้าของวัวได้เล่าว่าตนเองได้นำวัวชนที่ซื้อมาได้ประมาณ6เดือนในราคา 130,000 บาทและได้นำวัวออกมาวิ่งออกกำลังกายเพื่อนำไปชนวัวเป็นประจำทุกวันแต่มาวันนี้ได้นำวัวมาวิ่งตามปกติวิ่งมาถึงบริเวณผ่านใกล้เสาไฟฟ้าดังกล่าววัวของตนล้มลงชักแน่นิ่งส่วนตนนั้นถูกกระแสไฟฟ้ารั่วมาดูดเหมือนกันตั้งสติได้พยายามจะช่วยเหลือวัวที่ถูกไฟฟ้าดูดโดยใช้เชือกชักลากออกมาก็พบว่าไม่สามารถช่วยเหลือได้เพราะยังมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านอยู่จนกระทั่งมีพลเมืองดีให้ความช่วยเหลือพร้อมโทรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตัดกระแสไฟดังกล่าวจึงสามารถนำวัวออกมาได้พบว่าวัวนั้นเสียชีวิตตั้งแต่ถูกไฟฟ้าดูดครั้งแรกแล้วต่อมาคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลดู่ใต้ทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้ผู้ดูแลรับผิดชอบเข้ามาดูแลเจรจาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พร้อมแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจไฟสาธารณะดังกล่าวซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นมีบุคคลมาวิ่งออกกำลังกายและมีผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณเส้นนี้เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นทางลัดออกสู่ถนนใหญ่สายหลักหลังจากนั้นเจ้าของวัวและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองน่านไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินการเพื่อให้ดำเนินการช่วยเหลือต่อไปสำหรับเรื่องที่เกิดเหตุนั้นทางเทศบาลตำบลดู่ใต้ต้องขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการตรวจสอบเสาไฟในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพปลอดภัยต่อไปผมว่าใครก็ดูผมสองข้างข้างแรกผมก้นวิ่งออกมาดึงใบหูไปดูดแถมดูอีกข้างผมก็ปล่อยละอ่อนกี่มาช่วยบ่ลุงจะเข้าใกล้ผมก็ออกมาพระเจ้าผมก็ใจเจียกดึงออกเสือดึงออกหัวประตายเห็นแล้วครับถุงผ่านมาปุ๊บไปเมื่อกระสอบดูดก้นปุ๊บผมวิ่งไปดันดูดผมแถมดูดปุ๊บผมวิ่งมาทั้งข้างใช่ไปดูผมก้นลงมาข้างล่างนู่นทั้งลุ่มหัวตอนนี้ซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยซื้อมาแสนสามครับแสนสามซื้อหัวโจนกำลังซ่อมเกิดอยู่มาถึงงานนิว24ประสิทธิ์2เมืองแก่นภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน